สวัสดีค่ะผู้รักบอนสีทุกท่านเรามาดูบอนสีที่ปลูกไว้เสริมลาบบารามีแก่เรานะคะตัวนี้คือบรรดาลทรัพย์ค่ะชื่อก็เป็นมงคลมากๆเลยนะคะบอนสีเนี่ยปกติแล้วเขาก็เชื่อว่าการปลูกไว้ในบ้านเนี่ย เสริมบุญเสริมบารมีเสริมลาบแก่ผู้ปลูกนะคะตอนนี้ชื่อเขาก็ดีมากๆไม่งั้นผู้จะตั้งชื่อบรรสีเขาจะไม่ตั้งชื่อแบบว่าให้เป็นมงคลแก่ผู้ปลูกหรอกนะคะตอนนี้บรรดาลทรัพย์กระดูกเส้นร่างแหก็เขียวเขียวแดงๆปกติแล้วใบเขาจะแดงมากคะ่ะก็จะกัดสีเป็นสีแดงๆงนะคะพอสุเออกมา วางรวมก,กันกับต้นนี้ค่ะซับพนมค่ะซับพนมนี่ก็คล้ายๆกันกับบันดานซับนะคะรูปลักษณะเขาใกล้เคียงกันแค่ใบของเขาจะต่างกันเท่านั้นใบซับพนมก็จะแปลกออกมาอีกแบบหนึ่งนะีคะดูแปลกตาดูมากๆเลยซับพนมก็ชื่อเป็นมงคลใครปลูกไว้ก็เสริมบรารมี ร่ลำรวยเงินทองอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะเพราะว่าชื่อเขาก็เป็นมลมงคลพอกับบรรดาทรัพย์ใครปลูกไว้สองต้นนี้ก็โอ้ทรั์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเขาผู้ตั้งชื่อบอนสีเนี่ยเขาก็ตั้งให้ชื่อเป็นสื่อมงคลกับผู้ปลูกอยู่แล้วนะคะเราก็เป็นอะไรดีนะคะเป็นกําลังใจหรอคะเป็นเอ,อ่อ เวลาปลูกไว้แล้วเวลาพูดถึงชื่อเนี่ยคะ่ะก็จะทําให้รู้สึกเป็นมงคลเป็นสิริมงคลกับผู้ปลูกนะคะใบเขาจะใกล้เคียงกันเลยนะคะแต่เวลากัดสีแล้วเขาจะแตกต่างกันบรรดาทรัพ์จะกัดสีแล้วจะเป็นสีแดงมากๆนะคะแดงจัดจัดเลยแต่ทรัพพนมเขาจะออกสีหวานหวานแนวหวานสองต้นนี้หามาปลูกกันนะคะทรัพพนมกับบรรดาลทรัพย์เพื่อความ บั้งมีบารามีร่ํารวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นดูใบเขานะครับความหนาของใบเขาใกล้เคียงกันนะคะเวลาจับแล้วเนื้อของใบอนะนุ่มๆใกล้เคียงกันหูฉีดถึงสะดือน,นะคะบันดานรับเนี่ยใบสวยนะคะส่วนรับพ,พนมก็ใบนุ่มๆนิ่ม,มๆใกล้ก้เคียงกันอยู่นะคะพอสู่จับดูแล้วก็ แค่เขาแตกต่างกันที่รูปลักษณะใบแต่เนื้อใบก็ใกล้เคียงกันพระสุยยังคิดว่าเขามาจากต้นตระกูลเดียวกันด้วยเลยค่ะเพราะว่าดูก้านเขานะคะก้านเขาก็ใกล้เคียงกันแค่ใบของเขาที่แตกต่างกันเท่านั้นซับพนมเนี่ยหายากมากๆนะคะเพราะว่ารูปใบของเขาแปลกกว่าคนอื่นจะเป็นรูปอะไรดีนะคะหัวใจหรือปลายปลายก็แหลม นะคะมีผู้ที่เข้ามารับชมแล้วจะถามประสูเสมอว่ามีหรือยังมีหรือยังซับพนมรประสูยังไม่มีนะคะต้องรอแยกหน่อเท่านั้นนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดี